ผมบอกตรงๆเลยนะครับผมยังไม่เคยได้กล้วยจากใครเลยผมท้าเลยแล้วถ้าใครบอกว่าผมได้กล้วยขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าผมได้กล้วยให้ผมมีอันเป็นไปเลยไม่ใช่สสที่พักหนึ่งพักใดจะจูงจมูกซ้ายหันขวาหันมันไม่ใช่สนันวุฒิไม่ใช่นักรบห้องแอร์หรอกเขาเรียกปีศาจในห้องแอร์พวกนี้นะฮะพูดมากประชุมแต่ไม่มีแอคชั่นเลยผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะแต่ยุทธศาสตร์เนี่ยเดินไม่เป็นเลยทางการเมืองผมจะสอนให้เลยนะครับยุทธศาสตร์วันนี้เผด็จการเนี่ยคุณต้องตีประยุทธ์ไม่ใช่ไปตีพรรคร่วมรัฐบาลคุณเอาเข้ามาอภิปรายได้ยังไงแค่คิดแค่นี้คุณก็โง่เต็มทนแล้วฝากทีมปีศาจในห้องแอร์ด้วยของพรรคเพื่อไทยผมยังยืนยันว่าผมยังรักพรรคเพื่อไทยยังเคารพในตัวนายกทักษิณแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจและก็เป็นห่วงพรรคมากว่าถ้าพรรคยังเดินแบบนี้นะเราจะเป็นเสาหลักในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างไรเพราะถ้าภายในยังไม่เป็นประชาธิปไตยยังเป็นเผด็จการอยู่การต่อสู้กับนอกพรรคจะมีปัญหาแน่นอนประการที่สองผมอยากถามดังๆไปถึงพรรคเพื่อไทยทำไมไม่ให้ผมอภิปรายพรรคเพื่อไทยต้องตอบนะครับว่าทำไมไม่ให้สรัญวุฒิสรัญเกตคนนี้อภิปรายตั้งแต่สรัญวุฒิคนนี้ทำหน้าที่ในการอภิปรายในสภาทุกครั้งคู่ต่อสู้ของผมเนี่ยคือเผด็จการไม่ใช่นายประยุทธ์ใครก็ตามที่มารับผิดชอบหรือว่ามาทำหน้าที่ให้กับพวกเผด็จการท่านคือศัตรูของสรัญวุฒิทั้งสิ้นผมเคยไม่ที่อภิปรายแล้วอวยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อผมทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อปวงชนชาวไทยนำสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำไม่ถูกไม่ดีมาแฉในสภาแห่งนี้และทุกครั้งเลยนะครับการแฉของผมเนี่ยมันดุเดือดเลือดพล่านขนาดผมถูกฟ้องหลายคดีผมต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับต่อสู้คดีด้วยตัวเองในการที่อภิปรายคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและถูกฟ้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนชื่อสรัญวุฒิสรัญเกตและยิ่งกว่านั้นมีการกล่าวหาว่าผมแหกมติพรรคผมจะสอนมวยให้ก็ได้พวกที่มีอำนาจที่เป็นกรรมการในพรรคเนี่ยคุณรู้จักคำว่าแกล้งแพ้ศึกเพื่อชนะสงครามไหมคุณรู้จักคำว่ายุทธศาสตร์ไหมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเผด็จการการต่อสู้ในสภานั้นเนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายที่จะต้องทำให้คุณประยุทธ์เนี่ยต้องมีอันเป็นไปหรือว่าต้องหลุดออกจากตำแหน่งเท่านั้นแต่การอภิปรายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยผมจะทำหน้าที่สังหารคุณประยุทธ์ทำไมคุณไม่ให้ผมทำหน้าที่และบางคนก็อ้างว่าเวลาไม่พอเนี่ยไปดูในสภาหลักฐานมีชัดว่าเวลาฝ่ายค้านเหลือตั้งหลายชั่วโมงอันนี้พรรคเพื่อไทยต้องตอบนะครับเพราะคุณ IO ใส่ร้ายผมมาเยอะแล้วแล้วก็มีบางคนก็ไปพูดถึงเรื่องกล้วยไปบอกว่าสรัญวุฒิเนี่ยจะได้กล้วยถามพี่น้องสื่อมวลชนสิครับถ้าคนได้กล้วยเนี่ยมันจะกล้ามาต่อสู้ไหมถ้าคนกินกล้วยเนี่ยมันต้องเงียบใช่ไหมครับโดยสามัญสำนึกเนี่ยโดยปกติแล้วคนกินกล้วยเนี่ยจะกล้าออกมาต่อสู้อย่างนี้หรือนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากจะตอบแต่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนช่วยพิจารณาด้วยตนเองว่าคนอย่างสรัญวุฒิเนี่ยจะมีกล้วยด้วยเหรอคุณอย่ามาใส่ร้ายเรื่องกล้วยเลยผมไปไกลกว่านั้นเยอะมากแล้วผมไม่ได้คิดและสนใจเรื่องกล้วยเลยนะแล้วคุณก็ไปถามแต่ละคนนะว่ามีใครเอากล้วยมาให้สรัญวุฒิผมบอกตรงๆเลยนะครับผมยังไม่เคยได้กล้วยจากใครเลยผมท้าเลยนะแล้วถ้าใครบอกว่าผมได้กล้วยขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าผมได้กล้วยให้ผมมีอันเป็นไปเลยนี่คือความท้าทายจากคนชื่อสรัญวุฒิสรัญเกตคนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็มากล่าวหาว่าผมเป็นงูเห่าจะย้ายพรรคพี่น้องสื่อมวลชนครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมขอประกาศกล้องตรงนี้เลยผมยังไม่มีนโยบายและไม่เคยคิดเลยว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนและวันนี้ก็ยังหาพรรคอยู่ไม่ได้ถ้าเขาขับผมออกจากพรรคหรือเมื่อไหร่ผมก็จะมาถามพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งสื่อมวลชนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแนะนำผมได้ผมต้องให้เกียรติพี่น้องคนอุตรดิตถ์ที่เลือกผมมาให้เกียรติพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นแฟนคลับผมและได้ชื่นชอบในผลงานของสรัญวุฒิสรัญเกตคนนี้อยากจะให้เขาช่วยตัดสินใจว่าอนาคตทางการเมืองของสรัญวุฒิคนนี้
จะไปอย่างไรจริงๆผมไปถามคนในพื้นที่บอกว่าถ้าผมต้องตัดสินใจทางการเมืองสองทางเลือกเมื่อพรรคขับผมออกทางเลือกที่หนึ่งก็คือผมจะลาออกจากทุกตำแหน่งและไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเลยไม่เข้ามาสู่ในเวทีการเมืองเลยคนชื่อสรัญรุตก็จะหายไปจากการเมืองของประเทศไทยทางเลือกที่สองผมจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาธิปไตยเบ่งบานเพื่อเอาชนะเผด็จการและเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นทั้งปวงในแผ่นดินนี้ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนคนอุตรดิตถ์พูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าต้องการให้สรัญรุตสู้ต่อนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะประกาศกล้องให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยทั้งแผ่นดินได้รับทราบว่าคนอุตรดิตถ์ได้สะท้อนให้ผมอย่างไรมีหนำซ้ำยังประกาศพร้อมจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนชื่อสรัญรุตสรัญเกตคนนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องคนอุตรดิตถ์ทุกคนเลยนะที่ยังให้กำลังใจและผมยืนยันเลยนะครับด้วยอุดมการณ์ของสรัญรุตสรัญเกตคนนี้ประกาศกล้าวว่าเป็นส.ส.ปวงชนชาวไทยไม่ใช่ส.ส.ที่พรรคหนึ่งพรรคใดจะจูงจมูกซ้ายหันขวาหันมันไม่ใช่สรัญรุตขอประกาศตรงนี้เลยและจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติเท่านั้นนี่คือยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ไม่ใช่นักลบห้องแอร์หรอกเขาเรียกปีศาจในห้องแอร์ในแถลงการผมเขียนว่าปีศาจนะครับไม่ใช่นักรบนะปีศาจในห้องแอร์เลยพวกนี้นะฮะบิ๊กเมาส์พูดมากประชุมแต่ไม่มีแอคชั่นเลยนะก็ถึงบอกนะฮะผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะแต่ยุทธศาสตร์เนี่ยเดินไม่เป็นเลยทางการเมืองนะผมจะสอนให้เลยนะครับยุทธศาสตร์วันนี้เผด็จการเนี่ยคุณต้องตีประยุทธ์คุณไม่ใช่ไปตีพรรคร่วมรัฐบาลคุณเอาเข้ามาอภิปรายได้ยังไงแค่คิดแค่นี้คุณก็โง่เต็มทนแล้วฝากทีมไอ้ปีศาจนะในห้องแอร์ด้วยของพรรคเพื่อไทยยังตอบไม่ได้ครับเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าผมจะไปอยู่ที่ไหนผมต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนอุตรดิตถ์แล้วก็แฟนคลับผมทั้งประเทศว่าอยากให้ผมตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีสื่อสารครับนะถ้าเสียงส่วนใหญ่แล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าอยากให้ผมไปทางใดผมจะเอาพี่น้องประชาชนนะเป็นที่ตั้งแล้วก็จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินต่อไปครับคือการที่บอกว่าเป็นพรรคอกหักหรือไม่นี่ผมไม่มีความเห็นนะส่วนที่บอกว่าเป็นตัวเลือกหรือไม่นี่ผมบอกชัดเจนแล้วผมต้องถามพี่น้องประชาชนก่อนว่าจะให้ผมไปอยู่พรรคไหนแค่บอกว่าการจะตัดสินใจทางการเมืองยังต้องถามพี่น้องประชาชนแล้วจะมาใส่ร้ายว่าไปอยู่กับพลังประชารัฐมันจะเป็นไปได้ยังไงครับพี่น้องสื่อมวลชนครับมันเจ็บปวดนะฮะพี่น้องครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ